นี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะนี่นะคะสวัสดีค่ะเกลลี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีแฟนคลับมาบอกว่าอยากให้อัปเดตหูของเกลลี่ว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้เจ็บอยู่มั้ยคะไม่เจ็บแล้วนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เกลลี่บอกว่าเกลลี่เจ็บหูนิดหน่อยเพราะว่าเริ่มคันใช่มั้ยลูกมันจะเป็นอะไรคะลูกมันจะเหมือนจี้ๆเหมือนดูอะไรกัดใช่มั้ยคะอ่ะขอดูหูหน่อยข้างนี้ใช่มั้ยคะทุกคนข้างเนี้ยค่ะของเกลลี่มันจะเป็นแบบก้อนๆอยู่ด้านในอ่ะไม่เกลไม่รู้มันเป็นก้อนอะไรนี่นะคะทุกคนมันก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะมันจะไม่มีรูเลยนะคะเป็นรอยสีแดงแล้วมันก็จะเป็นก้อนๆด้านในใช่ไหมคะพี่เกลลี่ใช่เออแล้วข้างนี้ลูกข้างนี้หายเรียนขอดูสิอ๋อข้างนี้มันก็จะเป็นเหมือนการสีแดงๆนะทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะมีก้อนไหมอุ้ยมีเหมือนกันพี่เกลถ้าเกิดเจาะอีกรอบนึงมันก็จะเจ็บกว่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะมันมีก้อนด้านในใช่ไหมคะไม่เจาะแล้วหรอเพราะแพ้แล้วเหรอลูกพี่เกลลี่อยากเจาะอีกไหมคะNo. ไม่อยากจ่อแต่ความจริงมันจ่อได้นะถ้าเราเกิดเราโตกว่านี้มันก็จะจ่อได้นะลูกก็สวยๆไงท่านผู้ชมบอกว่ามีคนบอกว่าให้เอาก้านกระเทียมมาลูกเสียบเข้าไปในหูที่จ่อแล้วอ่ะแล้วมันจะช่วยให้แบบว่าแผลแห้งแล้วก็จะแบบเป็นรูเลยเราจะต้องลองใส่ตอนที่เอาออกมาแล้วมันแบบมันเหมือนเอาออกไม่ได้อันนั้นมันไม่ใช่อันนั้นลูกมันจะเป็นก้านใสหรือเปล่าที่เราเอาใส่เนาะแต่ว่าอันนั้นเขาบอกให้เป็นก้านกระเทียมแต่ว่าต้องลองก่อนเดี๋ยวรอก่อนนะทุกคนเดี๋ยวรอให้เกลลี่แบบมีความมั่นใจก่อนนี้เดี๋ยวเราจะไปเจาะกันอีกรอบนึงอยู่แล้วเนาะโอเคเนาะต้องรอให้เวลาผ่านไปก่อนเพราะตอนนี้ยังเป็นตุ่มอยู่นะคะแล้วก็เป็นก้อนๆด้านในนะทุกคนมันยังไม่หายนะเป็นก้อนแบบบวมๆหรือเปล่าพี่เกลแล้วมันจะคันด้วยใช่มั้ยคะเออไม่เข้าใจว่าเจาะแล้วทําไมมันจะเป็นก้อนแบบนี้เนาะหรือมันไม่สําเร็จก็ไม่รู้มันไม่สำเร็จโอ้แต่ของแม่ก็เป็นแต่ของแม่ไม่เจาะซ้ำไงเพราะว่าแม่กลัวแต่เกลลี่สู้ไม่เจาะแล้วไม่เจาะแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วถ้าใครอยากเจาะหูก็ต้องดูแลดีนะเดี๋ยวมันจะตันเดี๋ยวพี่เกลลี่แล้วก็เสียดายแย่เลยเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย